องเรียน2ห้องคือห้องนี้นะคะห้องเรียนเด็กเล็กหรือว่า2ห้องมาถึงนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกเหมือนกัน full bath นะคะ shower เราเห็นข้างบนนั่นน่ะ storage ยาวหมดเลยนะคะมาถึงนี่เลย storage ค่ะอาคารหลังเนี้ยนะคะเป็นความตั้งใจของท่านเจ้าวาดพระเทพสารสุธีที่จะให้สร้างขึ้นมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมและใช้ให้เป็นโรงเรียนให้กับนักเรียนโอ้แถวยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้คือร้านของร้านนี้นะคะดูสิขายอะไรก็อย่างที่เห็นเลยนะคะคนเยอะมากมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นุชเท็กซัสนะคะได้มีโอกาสดีๆมาร่วมในพิธีงานเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ของวัดพุทธดารัสด้วยนะคะซึ่งเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้นะคะนุชได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์พี่หนุ่มในช่วงระหว่างการคุมก่อสร้างอยู่พอดีเลยนะคะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกๆคนได้ดูนะคะจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะที่อาคารหลังนี้ได้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทำพิธีการเปิดอาคารในวันนี้นะคะก็ฝากติดตามชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นลายไทยนะคะเนาะครูแม็กเนี่ยจะเขียนด้านนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของการลำไทยนาฏศิลป์อาจจะเป็นมือฟ้อนอะไรพวกนี้นะคะห้องนี้คือห้องประชุมนะคะห้องประชุมเราก็จะมีวอลอันนี้ก็จะมีรามเกียรติ์ซึ่งเป็นวอลสเปเปอร์แล้วก็มีสกรีนมอเตอร์ไรซ์สกรีนดรอปลงมานะคะแล้วก็มีแคบิเนตมีอะไรเนี่ยค่ะส่วนห้องนี้ก็คือซันรูมนะคะเปิดออกไปเลยค่ะนะหน้าโล่งแล้วหน้าต่างหมดเลยค่ะห้องนี้ก็คือห้องดนตรีค่ะหน้าห้องดนตรีสองห้องค่ะใหญ่เนาะสองห้องนะคะเครื่องดนตรีที่ทางวัดมีเนี่ยพี่ก็อันไหนขึ้นฝาได้พี่ขึ้นอันไหนที่จะต้องอยู่ในแคบิเนตพี่ก็จะเอาแคบิเนตออกมานะคะอันนี้ก็มี5 by 4 door เหมือนกันด้านหนึ่งก็จะเป็นกระจกอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกันค่ะซิมโบลแต่เป็นลายไทยแบบซิมเปิลมากๆพี่ต้องการแบบลายไทยนะคะอาจจะเป็นด้านนั้นเป็นโกลอันนี้เป็นเงินอันนั้นก็เป็นคอปเปอร์นะคะคือไม่ให้เหมือนกันส่วนลายไทยก็ด้านนี้นาฏศิลป์อาจจะเป็นซอ2สาย3สายก็ว่าปันแต่ว่าจะต้องมีลายไทยขางผงหรืออะไรเนี่ยพี่ไม่ชำนาญเรื่องลายไทยพอเดินเข้ามาเนี่ยอันนี้คิทเช่นครัวเพราะว่าเราใช้ฟาซิลิตี้นี้สำหรับอาจจะมีคนมาเช่าจัดงานนะคะก็จะมีครัวเล็กๆห้องน้ำนั่น full bathroom อันนั้นก็เป็นแค่ half bath แล้วก็ห้องนอนครูอาจจะอยู่ที่นั่นหรือว่าอันนี้แล้วแต่ท่านเจ้าคุณที่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นห้องนอนห้องเรียน2ห้องคือห้องนี้นะคะห้องเรียนเด็กเล็กหรือว่า2ห้องมาถึงนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอีกเหมือนกัน full bath นะคะ shower ครบเลยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำ half bath สำหรับเด็กหญิงเด็กชายหรือว่าเด็กชายเด็กหญิงก็ว่าไปห้องนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันนะคะท่านอาจจะใช้เป็นที่พำนักสงฆ์หรือว่าพี่ก็อันนี้แล้วแต่ขึ้นกับท่านนะคะที่เราเห็นข้างบนนั่นอะ storage ยาวหมดเลยมาถึงนี่เลย storage ค่ะก็ใหญ่ 2,925 สแควร์ฟุตครั้งแรกยังไม่แป๊บเดียวนี่แบบแป๊บรอกันมา8เดือนไม่มีอะไรมีแต่ foundation พอทุกอย่างขึ้นแป๊บภายในเดือนเดียวนะเร็วมากพี่ก็รอนานนะทันไหมพี่ประสบการณ์ไม่ทันที่เรียนท่านแล้วไม่ทันเพราะว่าฝนตกพี่ก็ขาดไป3วัน4วัน5วันก็ทำอะไรไม่ได้นะตกบ่อยตอนนี้ลูกน้องพี่ก็แบบเร่งมือกันแต่ก็ถ้าเผื่อเขาทำให้ได้ทันก็ดีเราไม่ได้ expect นะอย่างน้อยพี่พยายามทำข้างนอกให้ดูเรียบร้อยสะอาด landscaping ก็จะเกรดทุกอย่างเนี่ยแล้วก็
ปู่ย่าให้มันสะอาดสะอ้านทำวอล์กเวย์ใหม่ทำอะไรใหม่อ่ะเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่มาด้วยพระจากต่างเมืองมาด้วยนะก็ทำที่ดีที่สุดอะเท่าที่จะทำได้เนาะนะคะแล้วพี่สองคนเนี่ยเขามาช่วยทำมูลี่ทำปลายนะคะขอบคุณมากนุโมทนาแต่ยังไงนะคะภายในเดือนพฤษภาต้องเสร็จแน่นะคะเพราะตอนนี้พี่ก็แบบว่าไม่ได้แบบพุชเต็มที่เมื่อเดือนที่แล้วนี่พุชเต็มที่มันก็ไม่เกินโอเคเดี๋ยวไปส่งน้ำพระดีกว่าโอเคไปเลยค่ะน้องเดี๋ยวพระท่านไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะนุชกำลังรีบไปที่วัดไทยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะมีงานอะไรที่วัดนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่หนุ่มนะคะจะมาสอบถามพี่หนุ่มเกี่ยวกับอาคารหลังนี้ที่พี่หนุ่มแบบเริ่มตั้งแต่แบบศูนย์จนมาถึงทุกวันนี้รู้สึกยังไงคะค่ะสวัสดีค่ะอาคารหลังเนี้ยนะคะเป็นความตั้งใจของท่านเจ้าวาดพระเทพสารสุธีที่จะให้สร้างขึ้นมาเป็นศูนย์วัฒนธรรมและใช้ให้เป็นโรงเรียนให้กับนักเรียนเด็กนักเรียนของวัดพุทธดาลัสนะคะพวกเราได้สมาคมสตรีไทยและกัลยาณมิตรทุกท่านเนี่ยช่วยกันหาทุนสมทบกับทุนที่ทางผู้ปกครองมีเราสามารถสร้างตึกนี้ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดก็ประมาณ 4-5 เดือนกว่าจะสร้างได้แล้วตึกเนี่ยเป็นตึกอเนกประสงค์ใช้ได้หลายอย่างค่ะก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเด็กๆก็จะได้มีห้องเรียนของตัวเองค่ะแล้วก็จะมีการซ้อมนาฏศิลป์ซ้อมดนตรีไทยใช้ตึกนี้ทั้งหมดแล้วถ้าเผื่อเป็นไปได้เนี่ยทางวัดก็จะให้ชาวดาลัสเนี่ยสามารถใช้ตึกนี้ในการจัดงานต่างๆได้ด้วยนะคะค่ะก็ต่อไปก็ต้องช่วยกันรักษาแล้วก็เรายังต้องการปัจจัยในการก่อสร้างถ้าเผื่อท่านใดที่มีจิตกุศลอยากจะร่วมในการทำบุญเงินทุนในการก่อสร้างเนี่ยติดต่อมาได้ที่วัดพุทธดาลัสนะคะติดต่อกับท่านพนมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยแบบนุชแบบอนุโมทนาบุญกับพี่หนุ่มจริงๆนะคะเพราะว่า
ทุกคนต้องเห็นนะคะตอนที่พี่หนุ่มมาคุมก่อสร้างคุมอะไรเองนี่แบบโอ้โหทั้งอากาศแบบนี้นะคะเท็กซัสร้อนมากแล้วต้องมาทุกวันเลยใช่ไหมมาทุกวันค่ะตอนที่ยังไม่มีแอร์นี่ก็ลำบากกันหน่อยแต่นี่ลำบากร้อนมากเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วมีแอร์แล้วก็สบายสบายมากค่ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณชาวดัลลัสแล้วก็สมาชิกสมาคมสตรีไทยที่พวกเราได้ช่วยกันรวบรวมผู้บริจาคซึ่งก็ช่วยได้บ้างแต่ก็ต่อไปนี้เราก็ต้องช่วยกันหาทุนเพื่อที่จะเอามาใช้ดูแลแล้วก็ต้องคืนทางวัดไปด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กำลังจะไปเอานะคะสั่งอาหารไว้ที่ร้านอิ่มบุญนะคะจะไปพิกอัพอาหารแล้วก็ให้ดูบรรยากาศนะคะว่าคนวันนี้คนเยอะนะคะคนที่มาซื้อของขนาดแบบอากาศคือเท็กซัสคือร้อนมากๆนะคะคนก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะแถวยาวมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เริ่มซาแล้วนะคะตอนแรกก็คือเยอะมากๆตรงนู้นก็คือแถวยาวมากให้ดูแฟชั่นซัมเมอร์นะคะของที่ดัลลัสเท็กซัสนะคะทุกคนก็ใส่มาแบบซัมเมอร์มากๆนะคะเพราะตอนนี้น่าจะ100องศาฟาเรนไฮต์ได้นะคะบางคนก็เอาร่มมานะคะคือบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยเยอะมากเดี๋ยวมาพิกอัพอาหารก่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นร้านน้ำประจำของที่วัดนะคะนี่ร้านขายส้มตำนะคะแต่ละคนก็จะถือพวกบาร์บีคิวนะคะฝรั่งชอบนะคะแถวยาวจริงๆยาวถึงตรงนู้นเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะซื้อต่อแถวซื้อพวกบาร์บีคิวพอร์กนะคะแล้วก็ไก่นะคะคือเป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ซื้อกันโหแถวยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะอันนี้คือร้านของร้านนี้นะคะดูสิขายอะไรอ๋อขายพวกลูกชิ้นแล้วก็พวกไส้กรอกพวกสเต๊ะนะคะน่ากินมากวันที่นี้นะคะก็จะมีฝรั่งที่นั่งในร่มร่มยากนะคะที่มีที่บังแดดแล้วก็ต้องมีทางส่วนนู้นด้วยนะคะตรงไหนที่เป็นมีร่มร่มนะคะก็สามารถนั่งได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ที่ให้นั่งตรงจุดที่ให้นั่งเนี่ยไม่พอจริงๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศแบบน่ารักมากก็คือตรงไหนมีร่มเงาร่มไม้ก็นั่งกันเลยนะคะด้านในศาลาก็น่าจะเต็มแล้วนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะนี่นะคะอาคารอเนกประสงค์ที่เมื่อเช้าได้ทำพิธีเปิดไปนะคะก็คืออาคารนี้นั่นเองใช้เวลาสร้างก็ประมาณครึ่งปีนะคะก็ได้อาคารนี้มาต้องขอบคุณพี่หนุ่มอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้บริจาคร่วมกันบริจาคทำให้มีอาคารหลังนี้ขึ้นนะคะตอนแรกมาถึงนะคะ9โมงครึ่งคิดว่าจะมีที่จอดรถใกล้ๆแถวนี้แน่ๆนะคะนึกว่ามีที่จอดรถแบบข้างในวัดแบบนี้นะคะแต่พอมาถึงขนาด9โมงครึ่งนะคะที่จอดรถไม่มีแล้วต้องไปจอดฝั่งนู้นนะคะคือต้องข้ามถนนไปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะแค่อยากเก็บภาพบรรยากาศงานสำหรับพิธีเปิดศูนย์อาคารวัฒนธรรมที่วัดพระพุทธดัลลัสไว้เก็บไว้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของที่วัดแล้วนะคะถ้าผ่านไป 10-20 ปีใช่ไหมคะ
ตอนนี้เป็นวันแรกที่เปิดพิธีนะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะที่ร่วมทำบุญนะคะสร้างอาคารหลังนี้นะคะแล้วก็ทุกๆท่านที่ได้มาที่วัดแล้วก็ช่วยทำบุญนะคะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะค่ะอย่างที่เห็นเลยนะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่นุชอยากจะถ่ายวิดีโอเก็บบันทึกบรรยากาศภาพความทรงจำนะคะของพิธีในการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งใหม่ของวัดพระพุทธดาลัสนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่าอย่างน้อยก็อยากจะเก็บไว้ดูนะคะเพราะว่าต่อไปอีก 10-20 ปีเนี่ยอาคารนี้ก็คงกลายเป็นอาคารหลังเก่าไปแล้วนะคะแต่วันนี้เป็นพิธีเปิดนะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูรวมถึงพี่หนุ่มนะคะประธานสมาคมสตรีไทยเท็กซัสตอนเหนือนะคะก็ได้มีส่วนร่วมมากมายนะคะในอาคารหลังนี้ได้แบบเขียนแบบวางแพลนคุมการก่อสร้างนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายฝ่ายมากๆเลยนะคะผู้ใจบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมทำบุญนะคะทำให้มีอาคารหลังใหม่หลังนี้ขึ้นมานะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะก็คืออาคารหลังนี้นะคะก็อย่างที่พี่หนุ่มแจ้งเลยนะคะจะเป็นอาคารอเนกประสงค์นะคะที่จะทำให้แบบนักเรียนที่มาเรียนที่วัดไทยแล้วก็อีกหลายๆท่านได้รับประโยชน์จากอาคารหลังนี้แล้วก็สามารถใช้ได้ไปอีกแบบหลาย 10-20 ปีเลยต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะซึ่งนุชถือว่าครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มอาคารหลังใหม่ที่จะทำให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์นะคะเหมือนเมื่อก่อนนะคะที่ยังไม่มีโบสถ์ใหม่หลังใหญ่อันนี้นะคะแล้วก็มีขึ้นมาแล้วก็ใช้มาถึงทุกวันนี้นะคะก็คือมันก็คือเป็นประวัติศาสตร์อย่างนึงนะคะก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามคลิปนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอีกทีนะคะร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ